สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสังแชนแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอล Empoleครับของญี่ปุ่นกันก่อนเลยครับรอบ8ทีมสุดท้ายครับคาวาซากิฟอนตาเล่ครับเอาชนะคาชิมาเอดเลอร์ไป3ประตูต่อ1นาโกย่าแกมปัสพ่ายกับทางด้านเซโซโอซาก้าไป0ประตูต่อ3กัมบะโอซาก้าพ่ายกับทางด้านอุระเรดไดมอนด์ไป0ประตูต่อ2และจูปิโลอิวาตะครับพ่ายกับทางด้านอุตะตีนิดาไป0ประตูต่อ2ทำให้ทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเล่เซโซโอซาก้าอุระเรดไดมอนด์และอุตะตีนิดา4ทีมนี้ได้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งจะไปแข่งขันกันในวันที่12เดือนธันวาคมนะครับโดยการประกบคู่นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับอุระวะเรดไดมอนด์จะพบกับเซเรโซโอซาก้าและทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเล่จะพบกับโออิตะตีนิด้ามาดูในส่วนของผลฟุตบอลช้าง FA ครับรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับปราจีนบุรีซิตี้ครับพ่ายกับทางด้านลำพูนวอริเออร์ไป0ประตูต่อ8บางกอก FC ครับเอาชนะทางด้าน4แควซิตี้ไป3ประตูต่อ0ทางด้านของ KDC Solution ฟุตบอลคลับพ่ายกับทางด้านพิษณุโลก FC ไป0ประตูต่อ4พัทยาดอลฟินยูไนเต็ดครับเอาชนะชัยนาทฮอนบิลไป3ประตูต่อ2เชียงรายดราก้อน V-Bag FC ครับพ่ายกับทางด้านโปลิเทโรไป0ประตูต่อ2 MS นครศรี FC ครับพ่ายกับทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ4ชาติการซิตี้พ่ายกับทางด้านหนองบัวพิชยะไป0ประตูต่อ6นนทบุรียูไนเต็ดสบุญมีฤทธิ์นะครับเอาชนะทางด้านราชประชาไป1ประตูต่อ0สงขลา FC ถล่มเอาชนะปวกแดงยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ1มอเกษมบัณฑิตครับเอาชนะทางด้านของจตุรพักพิรามสปอร์ตคลับนะครับไป3ประตูต่อ1 101 2018 FC ครับพ่ายกับทางด้านของสิงห์ระฆังทองกาญจนบุรี FC ครับไป1ประตูต่อ2นาวิกโยธินยูเรก้า FC ครับพ่ายกับทางด้านของมหาสารคาม3ใบเถา FC ไป2ประตูต่อ3 MBF อัมพวา FC ครับพ่ายกับทางด้านการท่าเรือนะครับไป1ประตูต่อ22ครับอันนี้ฟุตซอลหรือเปล่าครับ อุดรนะครับยูไนเต็ดพ่ายกับทางด้าน BG ปทุมไป0ประตูต่อ2แก๊กคู่สายไหมยูไนเต็ดครับโหคู่นี้ก็ยิงกันเดือดนะครับพ่ายกันทางด้านของชัยนาทยูไนเต็ดไป10ประตูต่อ11ขอนแก่นมอดินแดนครับเอาชนะทางด้านกำแพงเพชร FC ไป2ประตูต่อ1เดอะ PS Planet Team ครับพ่ายกันทางด้านราศีใสยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ6ขอนแก่น FC ครับพ่ายกันทางด้านทูแบงคอกยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3ลำปาง FC เอาชนะทางด้านของ MS คอนสุราษฎร์ซิตี้ครับไป2ประตูต่อ0นครปฐมยูไนเต็ดครับเอาชนะทางด้านสุโขทัย FC ไป1ประตูต่อ0สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับถล่มเอาชนะน่านซิตี้ไป12ประตูต่อ0อุทัยธานี FC ครับถล่มเอาชนะสถานีตำรวจดอนเมืองไป7ประตูต่อ0สุพรรณบุรี FC ครับเอาชนะด้านเชียงราย FC ไป3ประตูต่อ0เชียงใหม่ FC ครับพ่ายกับทางด้านเมืองเลยยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ3แพร่ยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3เมืองการยูไนเต็ดครับพ่ายกับทางด้านนครราชสีมามาสด้าไป0ประตูต่อ3สมุทรปราการซิตี้เอาชนะทางด้านพีทีประจวบไป4ประตูต่อ1ชลบุรี FC เอาชนะทางด้านอุดรธานี FC ไป4ประตูต่อ0เชียงใหม่ยูไนเต็ดครับถล่มเอาชนะทางด้านทวีวัฒนาสมุทรสาครยูไนเต็ดไป7ประตูต่อ0ระยอง FC ครับพ่ายกับทางด้านขอนแก่นยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1และราชบุรีมิตรผลนะครับถล่มเอาชนะทางด้านขุนละกากรไป8ประตูต่อ1มาดูในส่วนของฟุตบอลนอร์เวย์ลิเทเรียนกันบ้างนะครับเอาเกซุนเสมอกับโรเซนบอกไป0ประตูต่อ0ลิสตอมเอาชนะทางด้านสตาร์เบกไป3ประตูต่อ0เอ็มยอนดาเล่นถล่มเอาชนะคริสเตียนซูนไป5ประตูต่อ0ซานเดอร์ยอตเอาชนะทางด้านสตอมกอสเซตไป2ประตูต่อ0ทอมโซเอาชนะทางด้านออสไป2ประตูต่อ0และโมนครับพ่ายกับทางด้านโบรูกิมไป0ประตูต่อ2มาดูในส่วนของออสเวนคานของสวีเดนกันบ้างนะครับซิลิอูดพ่ายกับทางด้านฮามาบี้ไป0ประตูต่อ1ครับหน้าเสมอกับวาเบิร์กไป2ประตูต่อ2
มันโม่ครับเอาชนะด้านของ AIK Stockholm นะครับไป1ประตูต่อ0และออสเตอร์ซูนเสมอกับฮังเคนไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของฟินแลนด์ไวท์เคาลิก้านะครับอิสเวสครับพ่ายกับอินเตอร์ตูกูไป0ประตูต่อ2เซียนาโจนครับเสมอทางด้านคูพีเอสไป2ประตูต่อ2 HJK ฮิลซิงกิเอาชนะทางด้าน SIFK ไป1ประตูต่อ0มาริฮามพ่ายกับทางด้านลาติไป0ประตูต่อ3คูทีพีครับพ่ายกับทางด้านฮาก้าไป2ประตูต่อ4และทางด้านฮอนก้าถล่มเอาชนะอูลูไป6ประตูต่อ1มาดูในส่วนสกอตติชพรีเมียร์ชิพกันบ้างนะครับดันดีพ่ายกับทางด้านลอสเคาน์ตี้ไป5 0ประตูต่อ5ฮิเบอร์เนียนพ่ายกับทางด้านเซลติกไป1ประตูต่อ3ลิฟวิงตันเสมอกับดันดียูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1มาเทอร์เวลเสมอกับเซนต์เมเลนไป2ประตูต่อ2เรนเจอร์เสมอกับอาบดีนไป2ประตูต่อ2และเซนต์จอห์นสโตนครับเสมอกับฮาร์ตไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสครับเมื่อคืนมีเตะ1คู่ครับนี้เสมอกับมักเซไป1ประตูต่อ1ส่วนผลซีรีส์ B ของอิตาลีนะครับโกเซนซ่านะครับเอาชนะด้านเตนาน่าไป3ประตูต่อ1และวิเซนซ่าเสมอกับมอนซ่าไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของซีเรียอิตาลีกันบ้างครับยูเวนตุสพลิกล็อกพ่ายกับซาสซูโอโล่ไป1ประตูต่อ2ซัมโดเรียครับพ่ายกับทางด้านอาตาลันต้าไป1ประตูต่อ3อูดิเนเซ่เสมอกับเวโรนาไป1ประตูต่อ1กาญารีพ่ายกับทางด้านโรม่าไป1ประตูต่อ2เอมโปลีพ่ายกับทางด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ2ครับนัดนี้เอมโปลีโดนใบแดงไล่ออกไป1คนนะครับลาซิโอเอาชนะด้านฟิอเรนติน่าไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคาราบาวครับกันบ้างนะครับเวสต์แฮมครับเสมอกับเชลทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน90นาทีไป0ประตูต่อ0ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านเวสต์แฮมยิงได้แม่นกว่าเอาชนะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป5ประตูต่อ3ทำให้เวสต์แฮมผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับในส่วนคู่ถัดมาครับสโต๊กพ่ายกับทางด้านแบรนท์ฟอร์ดไป1ประตูต่อ2ทำให้แบรนท์ฟอร์ดผ่านเข้ารอบต่อไปส่วนเบรตันนะครับพ่ายกับทางด้านลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ2ลิเวอร์พูลได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับเลสเตอร์ครับเสมอใน90นาทีกับไบรตันไป2ประตูต่อ2ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งเลสเตอร์ยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ2ทำให้เลสเตอร์ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับและคู่สุดท้ายเป็นเบอร์ลี่ครับพ่ายกับทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์ไป0ประตูต่อ1ทำให้สเปอร์ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายตามคู่อื่นไปนะครับมาดูในส่วนของผลฟุตบอลเดฟเวโบคาวกันบ้างนะครับวันดอฟนะครับพ่ายกับทางด้านยูเนี่ยนเบอร์ลินไป1ประตูต่อ3โบคุมนะครับเสมอใน90นาทีไป2ประตูต่อ2กับอัลส์บวกนะครับต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษซึ่งทางด้านโบคุมนั้นยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะไป5ประตูต่อ4เลเวอร์คูเซ่นครับพ่ายกับทางด้านคาสคูไป1ประตูต่อ2เดดเดนนะครับพ่ายกับทางด้านซังเปาลีไป2ประตูต่อ3สตุตการ์ดครับพ่ายกับทางด้านโคโลนไป0ประตูต่อ2คู่เลสเกนสบวกกับทางด้านลอสตอครับคู่นี้เสมอใน90นาทีไป2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปอีก120นาทีนะครับก็ทำได้อีกคนละ1ประตูก็เลยเสมอกัน 3-3 นะครับต้องตัดสินด้วยการดูลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านของลอสตอนะครับยิงได้แม่นกว่านะครับเอาชนะไปด้วย4ประตูต่อ2นะครับคู่ถัดมาฮันโนเวอร์นะครับเอาชนะดุสเซลดอร์ฟไป3ประตูต่อ0และมิชเชนกัปบาคครับถล่มไบเยิร์นมิวนิกแบบพลิกล็อกไปเลยนะครับ5ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับมายองกาเสมอเซบีย่าไป1ประตูต่อ1ลาโยวาเยกาโนเอาชนะด้านบาร์เซโลนาพลิกล็อกไปเลยนะครับ1ประตูต่อ0เรอัลเบติสครับเอาชนะด้านบาเลเซียไป4ประตูต่อ1และเรอัลมาดริดเสมอกับโอซาซูน่าไป0ประตูต่อ0สรุปตารางคะแนนกันโชว์เซียอิตาลีนะครับอันดับ1ฮะเป็นเอซีมิลาน10นัดครับมี28แต้มมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับโซนท้ายตารางก็เป็นกาญารีนะครับอันดับที่20มาดูในส่วนของกันโชว์เซียอิตาลีขอประทานอภัยครับเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับอันดับ1ก็ยังเป็นปารีสยังแชงแมงนะครับเตะไปแล้ว11นัดมี28แต้มมาดูในส่วนโซนท้ายตารางกันบ้างครับอันดับที่20ฮะยังหาชัยชนะไม่เจอครับก็คือแซงเอเตียนนะครับ
มาดูในส่วนลาลิก้าสเปนกันบ้างครับอันดับ1เป็นเรอัลมาดริดครับเตะไป10นัดมี21แต้มนะครับแต้มเท่ากับเซบีย่าครับแต่ประตูได้เสียเรอัลมาดริดดีกว่านะครับมาดูในโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับอันดับที่20ครับเกตาเฟ่ครับกับเลบันเต้ฮะยังหาคำว่าชนะไม่เจอนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูและชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ